จิ้งจกเนี่ยที่เกาหลีเขาไม่มีไม่มีครับแต่ว่าพอเขามาเจอครั้งหน้าเขาก็เซอร์ไพรส์กันมากเลยนะครับผมพวกเรามีภาษาแพนบีครับภาษาแพนบีเวลาผมจะแบบพี่หาวเร็วเร็วขึ้นหน่อยเงี้ยผมก็จะเกอร์ควายควายเร็วควาย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 หน่อยควายหน่อยครับก็ของลอยนะครับก็น่าจะเป็นมะพร้าวครับเพราะว่ามะพร้าวเนี่ยกว่าจะได้กินมันแบบต้องปีนขึ้นไปสูงมากแล้วก็แบบกว่าจะได้กินข้างในของมันอ่ะคือก็เหมือนลอยคือแบบไม่ได้มีแค่น้ำครับมีเนื้อด้วยถ้ามาอยากกัดกดสัมภาษณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟของพวกเราแพลนดีครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่อง TAG Headline นะครับ What's your plan? Plan B. สวัสดีครับพวกเราแพนดีครับสวัสดีครับผมชื่อฮิคครับผมเป็นลีดเดอร์เลกอลแรปครับสวัสดีครับผมชื่อฮาวเป็นโวคอลจากแพนดีครับผมเป็นคนจีนอินดี้ที่ได้รู้จักทุกคนนะครับสวัสดีครับชื่อรอยครับตำแหน่งเป็นเมนโวคอลครับเป็นสมาชิกประเทศไทยครับสวัสดีครับเจมส์แพนดีครับผมเป็นเมนแรปเปอร์ครับผมจากวงแพนดีครับสวัสดีครับผมชื่อฮันครับผมเป็นคนเกาหลีครับผมเมนแดนเซอร์เมนโวคอลตั้งตังตังครับตังเป็นเสียงแบบเหมือนเสียงยิงปืนทั้งทั้งเงี้ยครับแต่ว่าจริงๆเขาเรียกตัวเองว่าแบบช่างอะไรเงี้ยแต่ว่าลอยเรียกเขาว่าตังผมคิดว่าผมเป็นต้นไม้ต้นไม้เพราะว่า我觉得我自己一直都是在像一棵树一样从一个小树苗然后慢慢一直在茁壮的成长หนูมีเรื่องราวอ่ะจริงๆลอยเป็นสเตทเนมครับแฟนๆก็จะเรียกเป็นชื่อเต้ยครับใช่คือชื่อจริงๆชื่อเต้ยแฟนๆก็จะบางทีก็เรียกเต้ยเรียกลอยอย่างเงี้ยครับของผมก็แฟนๆที่เคยตามผมจากรายการอะไรต่างๆก็จะเรียกผมว่าแมวลูกแมวครับผมเพราะว่านิสัยแบบว่าดูเป็นคนขี้อ่อนอะไรเงี้ยครับแต่จริงๆก็แล้วแต่อารมณ์ครับบางทีก็อ่อนบางทีก็ไม่อ่อนอะไรเงี้ยครับผมก็เลยเรียกแบบฉายาว่าเป็นแมวอะไรเงี้ยครับผมคิดว่าจิ้งจุกจิ้งจุกคืออย่างนี้ครับผมจริงๆแล้วอ่ะจิ้งจกเนี่ยที่เกาหลีเขาไม่มีไม่มีครับแต่ว่าพอเขามาเจอครั้งหน้าเขาก็เซอร์ไพรส์กันมากเลยนะครับผมใช่ Nintendo ไม่มีไม่มีครับจริงๆต้องโทษลอยฮะเพราะว่าลอยบอกว่าเราบอกว่าฮานอ่ะผอมเหมือนจิ้งจกเลยนะครับผมแบบจิ้งจกเขาจะแบบตัวเรียบๆใช่ไหมครับแบบดูเกียวอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าฮานเหมือนจิ้งจกใช่ภาษาแพลน B พวกเรามีภาษาแพลน B ครับภาษาแพลน B ผมอธิบายง่ายๆนะครับผมภาษาแพลน B ก็จะมีทั้งหมด5ภาษาครับผมอย่างแรกก็คือภาษาไทยใช่ไหมครับแล้วก็มีภาษาอังกฤษภาษาเกาหลีภาษาจีนแล้วก็ภาษากายครับผมทุกๆอย่างนี้เราเอามารวมกันในการทำงานหรือเวลาคุยเล่นกันอะไรเงี้ยครับผมเช่นคนจีนใช่ไหมฮะแบบว่าเวลาผมจะแบบพี่หาวเร็วขึ้นหน่อยเงี้ยผมก็จะเกอร์ควายควายเร็วควาย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 หน่อยควายหน่อยตอนนี้ไปอุปังใช่ไหมใช่ใช่ตอนนี้หิวเลยหิวมากวันนี้ซิงคูลครับวันนี้ซิงคูลครับแต่ว่าลำบากหน่อยครับเวลาไปข้างนอกเริ่มผสมกันมั่วแล้วฮะแบบโอ้แพ็กกุ๊กพาแล้วครับอะไรเงี้ยคนก็จะงงแพ็กกุ๊กพาอะไรอะไรเงี้ยก็จริงๆพวกเราก็ซ้อมกันหนักมากๆครับผมเพราะว่าพวกเราตั้งใจกับโชว์เคสของพวกเรามากๆนะครับเพราะว่าอยากจะให้แฟนๆทุกคนเนี่ยที่เขามาดูเราอ่ะรู้สึกประทับใจแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะติดตามพวกเราต่อไปหลังจากที่ดูโชว์เคสของพวกเราครับผมซิงเกิลแรกก็มีชื่อเพลงว่าฮาริกาลิผมเป็นบอร์ดเกมของที่ประเทศเยอรมันครับผมแต่เป็นที่นิยมในประเทศเกาหลีครับผมแล้วก็บังเอิญสมาชิกของเรา5คนเนี่ยครับไปตรงกับบอร์ดเกมที่ชื่อฮาริกาลิใช่ไหมครับคือฮาริกาลิเนี่ยครับมันจะมีไพ่ทั้งหมด5ใบครับเป็นผลไม้แล้วก็ใครครบ5ใบเราก็จะกดเสียงติ้งเหมือนในเพลงของเราเนี่ยครับก็เลยมาเป็นอินสปิเรชันเป็นเพลงเดบิวต์ด้วยแล้วก็แบบเหมือนพวกเรากำลังเริ่มเกมอย่างเงี้ยครับแล้วก็ได้โปรดิวเซอร์จากค่าย JYP ครับผมแล้วก็โปรดิวเซอร์จากวงไอคอนครับผมก็คือคุณฮอตซอนครับจากค่ายJYP แล้วก็คุณไมโนไมโลจากโปรดิวเซอร์จากวงไอคอนครับผม We just put earth in a my hand gotta get money We just put earth in a my hand น่าจะผมเป็นมังม่วงมังม่วงทำไมเพราะว่ามังม่วงอร่อยมากครับ其实我觉得我在那个 MV 里面，我的那个角色特别像兔恋哦，菜，因为榴莲是一个非常具有争议性的水果，有很多人 chop， 有很多人 my chop， 喜欢它的人会特别喜欢，但是不喜欢它的人的话就会很排斥，但是一旦尝试了过后的话，他们就会特别爱上。所以说我在里面，因为我是一个赌徒嘛，然后呢就。
给人非常有攻击性，然后也是一个特别，因为我的当时的妆造也是特别的凶残的，所以说我觉得用一种水果来形容的话，兔脸很合适。猜，ครับก็ของลอยนะครับก็น่าจะเป็นมะพร้าวครับเพราะว่ามะพร้าวเนี่ยกว่าจะได้กินมันแบบต้องปีนขึ้นไปสูงมากแล้วก็แบบกว่าจะได้กินข้างในของมันอ่ะคือก็เหมือนลอยคือแบบไม่ได้มีแค่น้ำครับมีเนื้อด้วยของผมน่าจะเป็นสตรอเบอรี่ครับผมสตรอเบอรี่เพราะว่าในสตรอเบอรี่อ่ะครับมันจะมีรสชาติที่เปรี้ยวใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็มีความหวานด้วยก็เปรียบเหมือนตัวผมที่มีหลายคาแรคเตอร์ในตัวเองครับผมใช่หลายรสชาติเนาะพุ่งมันเต็มโมครับเต็มโมเพราะว่าเต็มโมใหญ่แล้วก็ฮาร์ดอ๋อเต้เต็มโมใหญ่หวานแล้วก็ซอฟต์เหมือนพุ่งครับทานชอบกินเต็มโมมากครับเต็มโมวันชอบมากชอบที่สุดเพลง Sunday to Monday รู้สึกเหมือน love first love luck first love or date so first like so high 한국에서 그 작곡가 분 중에서 제이블 크루라는 작곡가 분들이 작곡에 참여를 해주셨고 Sunday to Monday는 할리갈리와는 다르게 뭔가 되게 라이트하고 밝고 사랑스러운 노래 หรือว่าเพลงไทยชื่อว่าล้นล้นครับเพลงนี้พวกเราได้มีส่วนร่วมในการทำเพลงนะครับก็คือผมกับวีเป็นคนแต่งท่อนแร็ปครับผมใช่ครับแล้วก็โปรดิวเซอร์เป็นพี่โฟและพี่ปู่วงเฮนส์นะครับแล้วก็ได้เอ็กเซคิวทีฟเป็นพี่ก๊อฟฟักกิ้งฮีโร่ครับไม่ขนาดนี้มันก็ล้นเดย์มีที่ว่าที่ไหนมันก็ล้นเดย์รักที่เทกันมันมาเป็นลิฟต์มันมาก็คิดกันไปจะเอาไปซ่อมไปไหนมันก็ไม่มิดเดย์ครับก็วันที่27สิงหาคมนี้นะครับพวกเราก็จะมีโชว์เคสเปิดตัววันเดบิวต์ของพวกเรานะครับที่สยามพารากอนที่แฟชั่นฮอลล์ชั้น1นะครับแล้วก็เพลงของพวกเราทั้ง3เพลงนะครับสามารถฟังได้ที่มิวสิกสตรีมมิ่งทุกๆแพลตฟอร์มเลยนะครับแล้วก็ MV ฮาริกาลีก็สามารถดูที่ใน YouTube นะครับแล้วก็มี TikTok Twitter Instagram นะครับที่ planb_ofc ครับแล้วก็ Facebook ที่ planb.ofc ครับคอมออนเข้าใจเข้าใจเลิกเกมฮาริกาลีเย้เย้โอ้โหวันโมวันโมชิงฟูวันโมวันโม get on plan b we gotta get onเชนซูทำอะไรผมแล้วผมแล้ว We just put a thing on my head Gotta get money We just put a thing on my head Mini money mo Ha! Gali Mini money mo Hali Gali For the win Jajaji jajara 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 ก็ปล่อยโอ้โอเคโอเคโอเคเฮ้ย We don't have enough to even know โอ1เพลงคือผมขอเปลี่ยนคำพูดฮะที่ตอนแรกพูดเอาไว้ว่าพ่อเป็นคนจริงใช่ไหมจริงอย่างไรบอกแล้วคือมันไม่ง่ายเลยฮะที่ไทยโอเคเข้าใจโอเคเข้าใจไม่เป็นไรเลยมีความสุขครับจริงๆก็สนุกครับเพราะว่าปกติเราจะแค่แบบสัมภาษณ์เฉยๆแบบไม่ได้เล่นเกมสุดดีมากใช่ครับการสัมภาษณ์ครั้งนี้แล้วก็มีเกมที่ทำให้ผมรู้ว่าผมใช้ที่เกียบไม่เก่งเลยไม่เก่งเลยครับก็ในอัลบั้มของเรานะครับ
อัลบั้มเดบิวต์ของเรานะครับมีเพลง Haligari Overflow นะครับแล้วก็ Sunday Sunday นะครับสามารถติดตามไปที่ YouTube แล้วก็ Music Streaming ทุกแพลตฟอร์มเลยครับ We just put earth in a my hand gotta get money We just put earth in a my hand We got that Haligari Minimal no Haligari Minimal no Haligari Minimal noEating like a king on the serving. Oh yeah.